วยนะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะไปกินบุฟเฟ่องุ่นที่จังหวัดกิฟฟูค่ะเราจะแวะชมบรรยากาศทะเลสาบที่นี่นะคะเพื่อนๆสวยงามมากๆเลยค่ะแล้วที่นี่ก็จะเป็นสวนสาธารณะด้วยนะคะให้ทุกคนมาเดินออกกำลังกายวิ่งออกกำลังกายกันที่นี่ด้วยค่ะบรรยากาศทะเลสาบสวยงามมากๆเลยค่ะเพื่อนๆสวนสาธารณะนะคะตรงนี้今からあの橋渡ってあっちに行きます。ブドウあっち。ร้านนี้ก็จะมีผักสดขายด้วยนะคะผักแบบพื้นบ้านนะคะเพื่อนๆแล้วก็มีโมจิด้วยนะคะมีโมจิย่างน่ากินมากเลยค่ะไปไร่องุ่นกันต่อเลยค่ะเพื่อนๆอีกครึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วค่ะเราก็มาถึงไร่องุ่นแล้วนะคะเพื่อนๆโอ้ยบรรยากาศดีงามมากๆเลยค่ะวันนี้ไม่ร้อนด้วยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นจุดจ่ายเงินค่าเข้าไปกินองุ่นในไร่นะคะค่าเข้าไปกินองุ่นในไร่คนละ 1,300 เยนค่ะก็ประมาณคนละ390บาทนะคะกินแบบไม่อั้นกินทั้งวันก็ได้นะคะข้างในร้านก็จะมีของขายด้วยนะคะเพื่อนๆก็มีองุ่นนะคะมีพวกองุ่นแอปเปิ้ลสาลี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ผักบ้านๆนะคะข้างในนี้ค่ะข้างในร้านนี้นะคะแล้วเขาก็จะให้อุปกรณ์ต่างๆในการเข้าไปกินองุ่นในไร่นะคะเพื่อนๆก็มีตะกร้านะคะตะกร้าใส่องุ่นมีกรรไกรตัดองุ่นนะคะแล้วก็มีกระป๋องใส่เปลือกนะคะไว้ใส่เปลือกใส่เมล็ดองุ่นนะคะ
武道園の入り口で正面が。はい。入り口。ก่อนที่จะเข้าไปในไร่เขาก็จะมีคำอธิบายต่างๆให้เราได้รู้นะคะว่าฝั่งไหนเป็นองุ่นแดงองุ่นเขียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเทพยังมีโอ้กุ้งมีไฮดีด้วยขโมยเทพรู้ก็จะได้รู้แต่อันนั้นที่ก็ทับบุญได้ก็ตรงนี้ทับบุญก็มีขี้ร้อนก็ทับบุญก็ชั้นโอ้กุ้งหลังจากเราฟังคำอธิบายของเขาเสร็จแล้วเราก็จะไปหาที่เหมาะๆนั่งกินกันนะคะเพื่อนๆここねこちらからねแถวนี้อันนี้ซื้อกลับบ้านใช่ไหมเราก็เลือกที่เหมาะๆได้แล้วนะคะเพื่อนๆที่ตรงนี้ค่ะมองเห็นได้ทั่วบริเวณไร่องุ่นเลยนะคะใส่ที่นี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปเอาสีเขียวเนาะกลิ่นเนาะให้ stop นี่นะคะThank you.
ちの方が甘い。一緒かな。ดีนะวันนี้แดดไม่ร้อนนะคะเพื่อนI'm gonna go.
シもやってた。うん。マシとリンゴ。館内は館内にスワン、サーリー、ラコ、アップルね、ハ。アップルはもうちょっとあるね。เราก็กินองุ่นอิ่มแล้วนะคะแล้วเก็บภาพบรรยากาศรอบๆไร่องุ่นเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะกลับแล้วค่ะแล้วก็ขากลับนะคะเราจะขับรถค่อยๆเลาะตามป่าตามเขาค่ะเพื่อนๆชมวิวบรรยากาศแม่น้ำลำธารสวยๆกันนะคะ
ตรงนี้ก็จะเป็นที่ดักปลาของชาวบ้านที่ช่วยกันทำนะคะเพื่อนๆแม่น้ำสายนี้จะมีช่วงฤดูที่ปลาเยอะๆนะคะแล้วชาวบ้านก็จะช่วยกันไล่ปลาจากหน้าที่ดักปลาแล้วก็ปลาก็จะกระโดดขึ้นมาข้างบนนี้นะคะแล้วชาวบ้านที่อยู่ข้างบนก็จะช่วยกันจับปลาค่ะเพื่อนๆค่ะแม่น้ำสายนี้สวยงามมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ